แจ็คเมทัศก็หอบข่าวดีมาถึงห้องข่าวสีสันบันเทิงวันนี้เพื่อชวนแฟนๆละครชาวลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาสนุกกันในวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้5โมงเย็นกับคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรซึ่งหนุ่มแจ็คจะควงหม่อมหลวงวิไลรำพาเอสเธอร์พร้อมเพื่อนๆนักแสดงและผู้ประกาศข่าวไปสร้างความบันเทิงกันเต็มพิกัดที่สนามอนุบาลลำนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะวันศุกร์นี้นะครับเตรียมกันให้ดีเลยครับชาวลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมสำหรับคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรนั่นเองนะครับมีผมแจ็คเมทัศนะครับหรือว่ายอดยศไปนะครับแล้วก็มีน้องเอสเธอร์นะครับที่เป็นวิไลลำพานะครับผมแล้วก็มีพี่เต๋าสมชายมีพี่บิ๊กจ๊ะนะครับแล้วก็มีพี่กิกดนัยไปกันด้วยรวมถึงศิลปินรับเชิญอีกมากมายนะครับผมที่สนามโรงเรียนอนุบาลลำนาลายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนั่นเองนะครับงานนี้ตั้งแต่5โมงเป็นต้นไปและเน้นนะครับว่าชมฟรีตลอดงานครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือหนุ่มแจ็คยังได้ฝากขอบคุณทุกฟีดแบ็กจากแฟนๆละครคุณชายรณพีที่ตอบรับกันมาอย่างดีมากมาด้วยล่ะค่ะตอนนี้กระแสมาแรงมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเข้มข้นดราม่าสุดๆนะครับอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เพิ่งไปเขาเรียกว่าเคลียร์กันแบบลูกผู้ชายกับคุณชายรณพีมานะครับว่าเอ๊ะไปชอบนางเอกแล้วทำไมไม่บอกงี้ครับก็เลยต่อยกันกลางสนามรักบี้เลยนะครับเรื่องราวน่าติดตามมากๆยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าตอนจบเนี่ยสุดท้ายยอดยศจะกลับไปคืนดีกับคู่มั่นไหมแล้วรณพีจะได้เป็นแฟนกับพิงขวัญหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันครับและตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะให้สารวัตรที่รันออกจับกุ้งหัวใจ